ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับมีงานกันดั้ม G Frame ชุดใหม่มารีวิวให้ดูกันครับนั่นก็คือจันโมบิสูตรกันดั้ม G Frame FA เซตที่4ครับทำไมถึงหยิบยกเซตนี้มารีวิวให้ดูนั่นก็เพราะว่ามันมีน้องแอเรียลด้วยเห็นไหมในเซตนะครับก็จะมีตัว 55A ก็คือตัวแรกเป็นก็อดกันดั้มเอ้ยไม่ใช่ถูกแล้วก็อดกันดั้มนะครับเป็นก็อดกันดั้มเป็นน้องแอเรียลนะฮะตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าผมอ่านออกเสียงถูกไหมนะถ้าออกผิดต้องออกขออภัยนะครับเป็นเครลเป็นจิมเครลนะครับเครลนั่นแหละจิมเครลจิมเครลนะครับจิมเครลเป็นฮาเซนเฮสนะครับเป็นฮาเซนเฮสนะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นฮายาคุชิกินะครับนี่1กล่องก็จะมีทั้งหมดน่าจะมีทั้งหมด8กล่องนะครับน่าจะมีทั้งหมด8กล่องนะยังไม่ได้ดูข้างในเลยเนี่ยยังซีนอยู่อย่างนี้อยู่เลยนะครับก็ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเกราะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโครงด้านในแล้วก็พาสอาวุธนะครับดังนั้นเพื่อที่จะให้สมบูรณ์จะต้องซื้อทั้งหมด2กล่องนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในของงานโมบิลสูทกันดั้มG Frame FA เซตที่4อันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงป่ะไปเปิดกล้องกันเลยครับเอาละครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล้องโมบิสูตรกันดั้ม G Frame FA เซตที่4กันเลยดีกว่านะครับต้องขอบอกว่าที่ผมสั่งมาเป็นแบบจัดเซตนะครับนั่นก็คือว่าคือกล่องใหญ่เนี้ยมันจะมีทั้งหมด10กล่องนะครับมันก็จะมีกล่องซ้ำมันจะมีตัวซ้ำ1ตัวแต่อันเนี้ยผมสั่งเป็นแบบให้เขาจัดเซตมามันก็เลยมีทั้งหมด8กล่องนะครับก็อีก2กล่องไม่มีนะฮะพี่เขาดึงออกไปแล้วนะครับตามนี้นะก็เอาออกมากันเลยละกันนะครับอึ๊บลืมบอกไปเผื่อใครสนใจนะครับผมสั่งมาจากร้านนี้ Candy Toy Sentai CST นะครับใครสนใจก็ลองทักไปสอบถามพี่เขาได้นะครับว่ายังสั่งได้ไหมแยกกล่องแบบนี้ได้ไหมหรือให้เขาจัดเซตได้ไหมหรือจะเหมายกบ็อกแบบมี10กล่องได้ไหมก็ลองทักไปถามพี่เขาดูได้นะครับมาเนี่ยคู่แรกของเรานะครับก็จะเป็นก็อดกันดั้มก็กล่องหนึ่งกล่องนี้น่าจะเป็นเกราะนะฮะเป็นเกราะนะแล้วก็กล่องนี้ก็จะเป็นตัวโครงเป็นตัวโครงเป็นตัวแพ็คหลังนะครับเป็นตัวพาสมือนี่แล้วก็เป็นตรงส่วนแขนนะครับดังนั้นอย่างที่บอกว่าเพื่อที่จะให้มันสมบูรณ์เราจำเป็นถึงต้องซื้อ2กล่องเพื่อที่จะให้มันสมบูรณ์นะครับเวลาประกอบนะฮะตามนั้นนะครับบันไดไม่ได้ใจดีนะครับอุ้ยบอกอุ้ยไม่อยากไม่ได้ขยับอะไรอยากได้ตัวแบบยืนโง่ๆเท่ๆเฉยๆมันไม่ได้สิคือเนี่ยแพ็คหลังกับตัวช่วงแขนกับเกราะช่วงแขนมันมาอยู่กล่องนี้ไงก็เลยจำเป็นต้องซื้อมา2กล่องเพื่อที่ให้มันสมบูรณ์นะฮะบอกแล้วลุงบันน่ะไม่ได้ใจดีอ่ะมาแกะกันเลยกล่องแรกนะครับเป็นก็อดกันดั้มในฝั่งของเกราะนะฮะนี่อ้อคู่มือนะครับในกล่องเขาไม่มีคู่มือนะก็ต้องใช้วิธีการสแกน QR code เอานะฮะแต่งอุ้ยสแกน QR code บนฝากล่องเอานะครับก็ออกมาไม่มีขนมด้วยนะไม่มีขนมอีกแล้วเนี่ยก็ดูอันนี้ก่อนเลย
ก็จะมีในส่วนของกระโปรงนะฮะอันนี้น่าจะเป็นกระโปรงหลังนะฐานนะครับลืมบอกไปอีกอย่างนึงตัวโครงที่เป็นโครงสำเร็จพวกนี้เนี่ยที่ใส่เกาะมาเนี่ยเห็นไหมเมื่อเราถอดเกาะไปใส่ในโครงที่ขยับได้แล้วเนี่ยโครงนี้เราสามารถเอามาต่อเป็นฐานเอาไว้ตั้งตัวหุ่นได้นะครับก็เป็นอีกไอเดียนึงที่ดีนะครับเพราะว่าตัวโครงเนี่ยตัวโครงสำเร็จจะได้ไม่ต้องทิ้งนะครับก็เอามาทำเป็นฐานได้แต่ว่ามันก็จะไม่สวยเหมือนฐานแอคชั่นเบสหรือว่าเหมือนฐานสำเร็จที่มันดีๆนะครับแต่ก็ถามว่าตั้งได้ไหมก็ตั้งได้นะครับนี่ไหนหยิบถุงนี้มาแล้วดูถุงนี้ก่อนก็ได้ถุงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเกราะตัวแล้วก็เกราะขานะฮะมันก็จะมีบางส่วนที่ทำสีมาให้แล้วนะครับก็ทำสีมาให้แล้วประมาณ 80% แหละใครที่มีความสามารถเพิ่มเติมจะมาทำสีเพิ่มก็ได้นะครับตัดเส้นเพิ่มทำสีเพิ่มก็สวยเพิ่มได้นะครับอันนี้ในส่วนหัวของก๊อตกันดั้มนะนี่แล้วก็ส่วนแขนอ้าวมันก็ให้แขนมาแล้วนี่นาอ๋อในส่วนที่มันอยู่กับโครงเป็นส่วนที่เอาไว้เล่นตอนที่ใช้ก็อดฟิงเกอร์เป็นส่วนแขนตรงนี้ที่เอาไว้เล่นกับเอาไว้ใช้ก็อดฟิงเกอร์นะครับอันนี้ก็มีมาให้ในแบบปกตินะฮะแล้วก็เท้านี่ก็เอาจริงๆคือถ้าไม่ซีเรียสแพ็คหลังก็ได้อยู่นะนี่นะครับในถุงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวไหล่เปิดไม่ได้นะงาน G-Frame ก็มันก็คือแคนดี้ทอยนะครับมันก็คือของเล่นแถมขนมนั่นเองก็แต่คุณภาพจะดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นดาบข้างเอวต้นแขนกระโปรงแล้วก็ส่วนที่เป็นแกนของฐานนะครับหมดแล้วกล่องแรกชึบเก็บลงกล่องนะครับมาดูกล่องที่2เป็นโครงของตัวก็อดกันดั้มนั่นเองต้องขอบอกว่า G-Frame FA เนี่ยตัวโครงเนี่ยเขาให้เรามาประกอบเองนะดูคู่มือการประกอบดีๆนะครับเพราะว่าบางจุดมันแอบงงนิดนึงนะแล้วก็ตัวข้อต่อพวกนี้จากประสบการณ์ตรงของผมเลยคือระวังมันหักแอบบางแอบเปราะอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นระวังมันหักเนี่ยเวลาจอยที่เอาไว้ใส่กับข้อต่อพวกนี้ค่อยๆดันดีๆนะอย่าฝืนอย่าดันแรงโดยเฉพาะข้อต่อแขนระวังนะครับระวังหักนะผมทำหักมาบ่อยมากนะครับนี่อันนี้ก็เป็นโครงส่วนตัวนะฮะก็ที่เขาให้เราต่อก็จะเป็นช่วงแขนช่วงขานะครับก็ดูคู่มือดีๆนะและอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกราะนะฮะที่ให้มามีดาบมามีปีกนะครับมีปีกนี่ตัวเครื่องบินนั่นเองตัวเครื่องบินพับได้ไหมตัวเครื่องบินพับไม่ได้นะฮะพับไม่ได้นะหรือพับได้อ๋อตัวเครื่องบินพับได้มีลูกเล่นคล้ายๆของก็อดกันดั้มเลยนะครับที่พับแล้วก็เอาหัวเสียบเข้าไปนะอันนี้เป็นปีกแล้วก็อันนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นพาสมือที่ใช้ก็อดฟิงเกอร์นะครับอ๋อให้พาสหน้าอกที่ถอดออกมาอย่างนี้ด้วยเห็นไหมในรุ่นในกล้องเห็นไหมนี่อันนี้เป็นพาสหน้าอกนะฮะมันกับหัวกับหางอยู่แล้วก็ให้พาสมือก็อดฟิงเกอร์มาแต่อันเนี้ยผมไม่รู้ว่าเป็นส่วนไหนน่าจะเป็นท่อนขาไหมเดี๋ยวต้องดูในคู่มือนะครับบางทีเขาก็ให้มาแบบนี้นะงงๆอยู่เหมือนกันนะครับนี่ให้ส่วนอกมาดีนะก็อดกันดั้มจัดว่าดีนะครับโพสท่าใช้อะไรนะก็อดฟิงเกอร์นะฮะผมทำไม่ได้จัดว่าดีจัดว่าเด่นจัดว่าสวยนะครับจริงๆคืออยากจะโชว์รูปด้านหลังแต่ว่าเนี่ยเขามีวอร์นิ่งแปะอย่างเงี้ยมันก็เลยโชว์รูปด้านหลังไม่ได้นะแล้วมันก็ไม่มีรูปอย่างอื่นให้โชว์ให้ดูแล้วนะครับตามนั้นนะครับมาที่คู่ที่2นะฮะนี่คู่นี้ก็คือน้องแอเรียลแต่
แอบเสียดายอย่างนึงที่โล่ของน้องแอเรียลเนี่ยรู้สึกจะแตกไม่ได้นะจะแยกโล่ไม่ได้นะครับโล่จะมาสำเร็จนะฮะก็กล่องนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกราะนะฮะแล้วกล่องนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงด้านในแล้วก็ชิ้นส่วนเกราะบางชิ้นส่วนแล้วก็โล่แล้วก็ปืนนะครับอยู่ในกล่องนี้มาแกะเลยชิปไม่มีขนมอีกเหมือนเดิมเนี่ยก็ถ้าใครไม่ซีเรียสอะไรก็ให้น้องยืนก็จะเป็นประมาณนี้นะเกือบสมบูรณ์แล้วเนี่ยจริงๆยืนเฉยๆแบบเนี้ยก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้โล่หรืออะไรก็เนี่ยแค่นี้แต่จริงๆคือไหนๆจะเล่นแล้วก็เล่นให้มันครบๆไปเถอะนี่น้องแอเรียลก็จะลงสีมาให้ระดับหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหัวน้องลงสีมาแล้วนะในกล้องเห็นไหมนะแสงมันจะสะท้อนหน่อยนะฮะอ่ะดูคร่าวๆแล้วกันเนาะแล้วก็ส่วนหัวไหล่นะครับอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็ส่วนเท้าน้องแอเรียลอยู่นี่แล้วก็แพ็คหลังแล้วก็แกนที่เอาไว้ตั้งตัวหุ่นนะครับหมดแล้วน้องแอเรียลมีแค่ถุงเดียวนี่มาดูของโครงด้านในของตัวน้องแอเรียลกันบ้างชื่อเฮ้ยคือจะบอกว่าตัวโครงอันเนี้ยมันไม่มีสีเว้ยมันไม่มีสีจะเห็นไหมช่วงเอวช่วงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสีขาวแต่ถ้าแกอยากได้มีสีแกต้องซื้ออันนี้เฮ้ยยะบันไดโอ้โหอ่ะชิ้นส่วนสีของน้องแอเรียลก็จะอยู่ในนี้นะฮะอ่ะมาดูอันนี้อันนี้ก็จะเป็นโครงช่วงตัวนะครับของน้องแอเรียลแล้วก็นี่เอวอันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเป็นจอยข้อต่อช่วงแขนช่วงขาพาสมัดนะครับก็ดูคู่มือดีๆในการประกอบนะครับแล้วก็เหมือนเห็นอย่างเงี้ยเหมือนมันจะแข็งแรงแต่ระวังมันหักนะครับบอกเลยว่าเนี่ยโดยเฉพาะจอยนี้หักง่ายมากระวังมันหักเด้อออ่ะแล้วก็มาดูถุงนี้นะครับเหมือนแยกได้เลยว่ะเฮ้ยแกมันแยกได้ตอนแรกคิดว่าแยกไม่ได้แยกได้นะนี่ในส่วนของเกราะของน้องแอเรียลโรคของน้องแอเรียลคือแยกได้นะครับแยกได้นะตอนแรกคิดว่านึกว่ามาเป็นแบบสำเร็จเฮ้ยแยกได้เฮ้ยอันนี้คือดีตัวนี้คือดีแอเรียลคือดีนะแล้วก็เป็นชิ้นส่วนไม่รู้ตรงไหนนะครับที่ลงสีนะฮะแล้วก็ปืนอันนี้น่าจะเป็นข้อแขนน้องแหละนี่เฮ้ยฉันประทับใจกับน้องแอเรียลคุ้มก็อดกันดั้มสวยจัดว่าดีนะครับสำหรับ G-Frame FA Set ที่4นะเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับมาคู่ที่3นะครับอันนี้ออกชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะครับจิมเคลหัวเป็นฮาเซนเฮดนะครับฮาเซนนะฮะนี่หน้าตาน้องก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับนี่ก็เพื่อการเรียกผิดพลาดผมเรียกจิมเฉยๆแล้วกันเนาะก็จิมตัวนี้ก็มาเป็นโทนนี้หยิบออกมาตอนแรกคิดถึงอะไรรู้ไหมคิดถึงมาร์คทูไททันคล้ายๆมาร์คทูไททันเหมือนกันนะนี่อันนี้ก็คือเกราะนะฮะของตัวจิมเคลนะครับแล้วก็นี่ส่วนหัวของน้องอยู่นี่ไม่มีทรงไม่มีเสาอะไรเลยนะในกล้องมันจะไม่ค่อยเห็นนะคือแสงมันสะท้อนนะครับก็ดูคร่าวๆแล้วกันนะนี่คือลงสีมาให้นะครับเป็นส่วนแขนส่วนหัวไหล่ส่วนเท้านี่เขาอยู่นี่นะฮะแพ็คหลังแล้วก็แกนของฐานนะครับกล่องแรกก็เท่านี้แล้วก็โครงด้านในของจิมถุงนี้ก็จะเป็นโครงส่วนตัวข้อแขนข้อขาส่วนแขนส่วนขานะครับที่เราต้องประกอบเอาเองนี่แล้วก็อ้าวฮ
ก็งงว่า Hazel Head คืออะไรนี่ไงอ๋อหัวของกันดั้ม Hazel นั่นเองอ่ะนี่นะฮะมีหัวนี้มาให้เปลี่ยนนะครับมีเสามาให้อีกมีดาบมีพาสมืออ่ะมีปืนมีโล่นะครับมีที่ใส่โล่นี่อ่ะบอกเลยนะครับบางตัวเนี่ยกล่องเดียวไม่พอจริงๆคู่เดียวไม่พอจริงๆเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยคือถ้าอยากได้เป็นจิมเคลเฉยๆเป็นจิมเฉยๆก็ต้องซื้อคู่หนึ่งแต่ถ้าอยากได้ Hazel Head เป็น Hazel Gundam ด้วยก็ต้องซื้อ2กล่องลุงบันไม่เคยใจดีว่ะแกนี่นะฮะก็ถอดเปลี่ยนเอานะครับก็การถอดเปลี่ยนก็ไม่ยากแต่ก็ระวังหน่อยนะครับมาคู่สุดท้ายฮายาคุชิกิฉันรู้พวกแกอยากดูว่าจะออกมาสีแบบไหนใช่ไหมฉันก็อยากรู้เหมือนกันออกมาเป็นสีชึบ จ้าออกมาเป็นสีนี้จ้าสีน้ำผึ้งว่าไม่ได้ก็ประมาณนี้นะฮะก็ถ้ามันเป็นทองเลยมันคงเป็นพีบันไดนะครับนี่ไฮยาคุชิกิเอ้ยไฮยาคุชิกิถูกแล้วนี่ส่วนหัวนะครับส่วนแขนส่วนหัวไหล่นะฮะอันนี้ที่ให้มาก็จะเป็นส่วนเท้าแพ็คหลังนะครับกระโปรงแล้วก็ฐานนะครับนี่มากล่องสุดท้ายชึบเปิดออกมาก็จะเป็นในส่วนโครงนะครับโครงที่ขยับได้แล้วก็เป็นอันนี้โครงนะฮะโครงด้านในแขนขานะครับอันเนี้ยทำไมเขาถึงให้หัวไฮยาคุชิกิมาอีกอ่ะไฮยาคุชิกิอันเนี้ยผมแอบงงนะเพราะว่าเมื่อกี้ดึงขอดึงกลับมาหน่อยโอเคคืออันนี้เป็นตาสีเขียวแกแล้วอันนี้เป็นไฮยาคุชิกิตาสีแดงแล้วอาวุธที่เขาให้มานะครับก็จะมีปืนยาวปืนสั้นแล้วก็ดาบนะครับนี่ก็งงว่าทำไมให้หัวไฮยาคุชิกิมาอีกก็คร่าวๆตามนี้ทั้ง8กล่องนะครับเป็นไงกันบ้างเฮ้ยแกฉันอึ้งกับน้องแอรียลว่ะน้องแอรียลดีก็อดกันดั้มสวยก็เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมไปประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ตรงหน้านี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันนะครับว่าก็อดกันดั้มแอรียลจิมเคลฮาเซนเฮดแล้วก็ไฮคุชิกิจะเป็นยังไงไปประกอบกันเลยครับตาตาดาตาดานแล้วผมก็ประกอบ G-Frame FA เซตที่4เสร็จแล้วนะครับก็จะประกอบไปด้วยก็อดกันดั้มน้องแอรียลไฮยาคุชิกิจิมเคลนั่นเองทั้ง4ตัวประกอบไม่ยากนะครับมันเป็นงานแคนดี้ทอยนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับก็ความสูงนะครับขอวัดเป็นคร่าวๆแล้วกันนะความสูงแต่ละตัวจะอยู่ประมาณ12เซนนะครับจะอยู่ประมาณ12เซนนะข้อควรระวังในการประกอบก็คือเวลาประกอบโครงด้านในส่วนของข้อแขนหัวไหล่หัวไหล่แล้วก็จอยสะโพกระวังนะฮะแกนมันจะหักได้นะครับนี่ผมเอาหัวไหล่ออกให้ดูเห็นไหมแกนน้องจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องเอาชิ้นเนี้ยจุ๊บเข้าไปตอนที่เราจะเอาจุ๊บใส่เข้าไปนี่แหละแกนนี้มันจะหักนะครับระวังเด้อตรงนี้เป็นจุดที่ควรระวังนะครับแล้วก็เว
เวลาประกอบเนี่ยดูคู่มือดีๆนะคู่มือก็สแกนบนฝากล่องได้เลยนะครับไม่มีคู่มือในกล่องมาให้นะครับมาเรามาดูทีละตัวกันเลยนะครับเริ่มจากก็อตกันดัมก่อนเลยนี่ต้องขอบอกว่างาน G-Frame FA นะครับจุดขยับเนี่ยขยับได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะอ่ะยกตัวอย่างนะครับนี่แขนงอได้ขนาดนี้ขาล่ะฮึบขางอได้ขนาดนี้นะครับจัดว่างอได้ค่อนข้างเยอะแหกขาล่ะได้ขนาดนี้เกือบทำท่าแหกขาของก็อดกันดัม RG ได้เลยนี่แหกขาแบบนี้ได้นะครับก็แต่เวลาเล่นก็เวลาขยับระวังหน่อยนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นแคนดี้ทอยตัวจอยข้อต่อตรงที่โชว์ไปมันค่อนข้างที่จะบางนะครับในส่วนของก็อดกันดัมเขาให้อะไรเรามาบ้างนี่ให้แพ็คหลังนะครับสามารถเล่นเป็นในโหมดเครื่องบินได้ด้วยแบบนี้หรือจะเอามาจุ๊บกับตัวหลังก็อดกันดัมก็ถอดหัวเครื่องบินออกนะครับแล้วก็พับแบบนี้ด้านหลังมันจะมีรูอยู่นะฮะก็เอามาจุ๊บได้เลยตึ้งแบบนี้ตัวปีกสามารถกางได้นะครับทำท่าก็อดฟิงเกอร์ได้ด้วยนี่เขาให้อะไรเรามาอีกอย่างแรกเลยพูดไปเมื่อกี้นี้นะมือทำท่าก็อดฟิงเกอร์ครับผมให้มาแค่ข้างเดียวนะครับนี่แล้วก็ข้างมือก็คือตรงนี้นะที่ปล่อยพลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราต้องใช้วิธีการถอดเปลี่ยนเอานะฮะใช้วิธีการถอดเปลี่ยนเอานะแล้วก็จะมีในส่วนของหน้าอกครับโชว์ลูกแก้วแบบนี้ก็ต้องถอดชิ้นหน้าอกออกมานะครับแล้วก็ดาบจ้านี่ในส่วนก็อดกันดัมก็จะมีประมาณนี้นะครับมาต่อที่น้องแอรีเอลโล่หายไปแล้วใช่ไหมใช่ครับโล่สามารถแตกออกมาได้นะนี่อันนี้จะเป็นแกนของโล่นะครับก็ตอนที่เราจะเอาเกราะมารวมกันเป็นโล่ก็ถอดแต่ละชิ้นมาใส่นะฮะตัวโล่ตัวนี้เดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะเอากลับมาเก็บที่เดิมนะครับตอนถ่ายรูปนะในส่วนของน้องแอรีเอลนี่ให้ดูใกล้มันทำออกมาได้ดีนะแกฉันว่าเหมาะกับคนที่มีพื้นที่น้อยนะฮะเหมาะกับคนที่มีพื้นที่น้อยนะและที่สำคัญชอบแบบชอบเล่นอ่ะเหมาะนะครับจุดขยับได้ดีเลยนะครับแล้วก็อาวุธของน้องแอเรียลที่ให้มาก็คือปืนครับผมผมไม่มั่นใจนะฮะรู้สึกว่าตัวฐานน้องแอเรียลอ่ะที่เขาให้มาเนี่ยก็น่าจะใช้ได้นะตัวบางชิ้นงานมันไม่ได้เป็นเดือยกลมๆนะฮะบางชิ้นของน้องแอเรียลก็เป็นเดือยแบนๆแบบนี้นะฮะนี่เนื่องจากว่าผมหาตัวฐานของน้องแอเรียลไม่เจอแล้วไม่รู้อยู่ไหนก็เลยไม่มีเอามาทำให้ดูนะครับว่าเอาไปเล่นกับฐานน้องแอเรียลไฮเกรด1ต่อ144ได้หรือเปล่านะครับต้องขออภัยมานะตรงนี้นะแต่โดยรวมจัดว่าดีครับผมในส่วนของดาบน้องแอเรียลเขาไม่ให้มานะครับไม่มีดาบนะคะสำหรับน้องแอเรียลนะครับมีแต่ปืนอย่างเดียวนะครับมาตัวต่อมาอ่ะไล่ตามนัมเบอร์ก็คือจิมเคลนี่ตัวจิมเคลก็จะมีในส่วนของปืนแล้วก็โล่มานะครับลูกเล่นของตัวจิมเคลก็เขาจะมีหัวฮาเซนเฮดนะฮะมาให้ด้วยกันดัมฮาเซนนั่นเองนี่ให้มาด้วยก็ถอดเปลี่ยนเอาเลยก็ง่ายๆก็ดึงออกแล้วก็เอาหัวฮาเซลใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะใส่ให้ดูนะฮะแล้วก็ให้ดาบมา1เล่มนี่แล้วก็มือสังเกตตรงข้อมือเห็นไหมมันจะแดะออกแบบนี้นะฮะมันจะแดะออกแบบนี้นี่ตัวข้อมือนะครับเห็นไหมมันจะแดะออกนะฮะก็เอาไว้ใช้ถือปืนเล็งปืนอะไรอย่างนี้นะครับก็ในส่วนของตัวจิมเคลกับ
ฮาเซลเฮดก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับมาตัวสุดท้ายฮายาคุชิกิจ้าคาดหวังมันเป็นสีทองใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้แกมันเป็นงานแคนดี้ทอยมันเป็นแคนดี้ทอยที่ไม่มีขนมมาให้ด้วยที่สำคัญเฮ้ยเมื่อก่อนมันมีนะชุดแรกๆมันมีขนมนะนี่ตัวฮายาคุชิกิก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าก็โอเคสวยดีนะฮะถ้าไม่คิดอะไรมากกับสีของน้องก็โอเคใช้ได้นะครับสวยและดีและเท่นะฮะในส่วนฮายาคุชิกิเขาให้อะไรเรามาบ้างให้ปืนยาวนี่ที่แบกอยู่นี่นะฮะมา1กระบอกนะครับมีปืนสั้นมาอีก1กระบอกและดาบเลเซอร์นี่ให้มาอีก1เล่มสุดท้ายนะครับเขาให้หัวฮายาคุชิกิมาอีกหัวหนึ่งหัวนี้นะครับตอนแรกบอกว่าเป็นตาสีเขียวใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นตาสีดำนะมันเป็นตาสีดำนะฮะมันเป็นตาสีดำเห็นป่ะแต่หัวนี้นะครับตามันจะมีสีแดงขึ้นมามองไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะนิ้วผมก็ใหญ่หัวน้องก็เล็กนี่มันก็จะมีสีแดงขึ้นมานะครับก็น่าจะเป็นในโหมดใช้พลังหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะนี่คร่าวๆทั้ง4ตัวก็ประมาณนี้นะครับบอกเลยที่หยิบยกเซตนี้มารีวิวก็เพราะว่าน้องแอรียลกับก็อดกันดั้มเลยนะแกก็จัดว่าดีครับจัดว่าดีนะฮะค่อนข้างคุ้มกับที่ไปตามหามานะครับก็อย่างที่บอกนะครับแนะนำไปแล้วนะร้านที่สามารถที่จะสั่งได้ก็ลองไปสั่งดูได้นะครับในส่วนของถ้าใครอยากได้ชายนิ่งกันดั้มมาให้ก็อดกันดั้มอุ้มก็ต้องไปซื้อเซตที่3นะจ๊ะฉันไม่ได้ซื้อมานะส่วนใครอยากได้แยกเป็นกล่องๆ อ่ะคือแบบว่าพี่ครับผมไม่ได้อยากได้ทุกตัวก็ลองสอบถามที่ร้านดูนะและก็มีอีกทางเลือกนึงลองแวะเวียนไปดูที่ร้านอนิเมะนะครับ MBK Center นะลองไปดูผมเคยเห็นเขาแกะแบบแยกขายอยู่อ่ะแต่กล่องนึงก็จะบวกไปหน่อยนะครับก็ลองคำนวณดูเองละกันนะว่าคุ้มค่ากับที่จะซื้อไหมนะครับนี่และสุดท้ายในส่วนของเฟรมที่ขยับไม่ได้เอามาทำอะไรเอามาทำเป็นฐานแบบนี้มันก็จะเป็นฐานแบบแปลกๆหน่อยแต่มันก็ดีก็คือมันมีฐานมาให้ในตัวนะครับก็จะจุ๊บกับฐานยังไงนี่ข้างใต้กระโปรงน้องจะมีรูอยู่นะครับก็เสียบจุ๊บเข้าไปเลยอุ้ยเดี๋ยวนะฐานไม่ให้ความร่วมมือนะฮะเฮ้ยโอเคนี่เสียบจุ๊บเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็จัดท่าจัดทางน้องให้ตามที่เราต้องการได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนี่ก็แต่ละตัวมันก็จะได้ฐานของมันของมันนะครับอย่างของน้องแอเรียลก็จะประหลาดหน่อยนะแต่ละตัวก็จะมีฐานเฉพาะของแต่ละตัวเพราะมันจะมีเฟรมของแต่ละตัวก็สามารถเอามาเป็นฐานได้นะครับวิธีการประกอบเป็นฐานนะฮะไม่ยากไปดูตามคู่มือได้สแกนคู่มือบนฝากล่องนะแกบนฝากล่องนะเขาจะมีตัว QR code ให้เราสแกนอยู่นะครับตามนี้เลยเดี๋ยวผมไปจับทั้ง4ตัวมาถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับThank you.
เป็นไงกันบ้างครับกับงาน G-Fame FA เซตที่4เซตนี้สำหรับผมโป่ง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 ให้เลยนะครับตัวงานต่อง่ายไม่ยุ่งยากอะไรดูตามคู่มือได้เลยไม่มีสติกเกอร์นะจ๊ะบางจุดบางส่วนลงสีมาให้แล้วนะครับแต่ถ้าใครมีฝีมือในเรื่องการทำสีตัดเส้นเพิ่มทำสีเพิ่มสวยบอกเลยเหมาะกับใคร1เหมาะกับคนที่มีพื้นที่น้อย2เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยอยากต่ออะไรเยอะๆ3เหมาะกับคนที่ชอบเล่นชอบเอามาเล่นอันเนี้ยได้อยู่นะครับแต่ข้อเสียมันก็มีอยู่นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับแกนตรงหัวไหล่นะฮะกับแกนตรงสะโพกมันค่อนข้างที่จะบางเวลาเล่นเวลาขยับเบาๆมือกับน้องนะครับเดี๋ยวมันจะหักนะอย่าลืมว่าพวกนี้เป็นงานแคนดี้ทอยนะครับเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงบ้างกับงาน G-Fame FA เซตนี้เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ฮอปปี้แบร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะทำไมถึงต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนมันเป็นคำขวัญประจำใจของช่องนี้ไปแล้วครับนั่นก็คือช่องนี้ชอบไรไม่เป็นเวลาจ้าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไรใหม่ๆจากช่อง Hobby Bear นะครับและที่สำคัญช่วยกันกดไลค์คนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วช่วยกดไลค์หน่อยนะแวะกดไลค์ให้ผมนิดนึงนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันวนไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไรหน้านะวันนี้ไปและจานแน่บ๊ายบายมัมมัมมัม